You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับพบกับพี่โจ้นะครับวันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์นะครับสำหรับกลุ่มอสังหานะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือเป็นการสรุปภาพรวมอสังหาในปี2020นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงตัวเอาลุกในปี2021นะครับแล้วอาจจะมีการไล่เรียงความชอบกันใหม่นะครับว่า2020มันเป็นยังไง2021มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะพี่โจ้เชิญเลยครับครับก็วันนี้มีสรุปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วนะครับสำหรับ11บริษัทที่เราครอบเบอร์อยู่นะครับก็มีทั้งพรีเซลมีนิวลอนช์แล้วก็ในส่วนของงบP&L นะครับสำหรับในส่วนของพรีเซลเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับเพราะว่าพรีเซลในส่วนของทั้งปีเนี่ยก็จบที่ 215,800 ล้านลดลงแค่ 5% year on year นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดูเทียบกับสิ่งที่บริษัทตั้งเป้าไว้นี่ก็ต่ำกว่าเป้าประมาณสัก 6% นะครับซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะกับสถานการณ์ตลาดในปีที่แล้วที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็มาจากทั้งในเรื่องของตัวแนวราบที่เพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นเยอะจากตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวนะครับคอนโดเนี่ยดีมานด์ถูกชิฟต์มาที่แนวราบแล้วก็ในเรื่องของตัว inventory liquidation ของตัวคอนโดที่มีการขายลดแลกแจกแถมกันค่อนข้างเยอะก็ทำให้ยอดขายของคอนโดไม่ได้ลดลงมากอย่างที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่ตลาดเคยคาดกันไว้ทั้งที่ New Launch เองเนี่ยก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่ถ้าเกิดดูเนี่ยเป็นรายละเอียดจากชาร์จในรูปนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว Low Rise เองเนี่ยมันก็ลดลงไปมันก็กลับเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะครับประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ขณะที่ในส่วนของคอนโดเองเนี่ยก็ปิดติดลบไปเนี่ยในระดับประมาณสัก33% นะครับก็คิดว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันไม่ได้แย่ซึ่งถ้าดูในรายตัวอย่าง low rise pre-sale เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดถ้าดูเป็นภาพทั้งปีนะครับก็จะเห็นบางตัวโตเยียร์ด้วยนะครับอย่างแลนด์อย่าง LPN อย่าง Origin เองนะครับสุแสนสิริเองก็โต50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูคอนโดด้านล่างลงไปอีกนิดนึงบอมลงไปอีกเนี่ยนิดตรงเนี้ยก็เห็นได้ว่าติดลบเยอะทั้งแผงเลยติดลบเยอะทั้งแผงก็จะมี LPN กับ Q House ที่ดูโตขึ้นทั้งปีโต 33% ติดลบ 33% ขอโทษทีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าไปดูล้อกันกับ New Launch ในหน้าถัดไปนะครับมันก็จะมี New Launch ของปีที่แล้วก็สรุปว่าติดลบไป 34% ซึ่ง 34% เนี้ยถ้าดูเป็นแนวราบเนี่ยลงมานิดนึงก็จะเป็นบวก 2% ถ้าเป็นคอนโดลบ 76% โอ้โหอันนี้ก็คือว่า developer เนี่ยมีการปรับตัวในการที่จะเลื่อนการเปิดตัวโครงการคอนโดบนสถานการณ์คอนโดที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทั้งที่ตัวเองก็ลดราคาอะไรกันเยอะเนี่ยก็ไม่ได้เปิดขณะที่แนวราบเองขายดีบางคนจะเห็นว่ามีการปรับตัวเปิดเพิ่มขึ้น อย่าง AP โอ้ 100% นะครับโต 100% แล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับแผนทางด้านขวาเนี่ยก็เปิดมากกว่าแผนเกือบ 20% คือตั้งไว้เท่านี้สุดท้ายมันเปิดเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นมีหน้าคุณมันยืนได้ก็คือเขาปรับตัวได้ทันซึ่งจริงๆนะ productแนวราบเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยากจะเปิดก็เปิดเหมือนคอนโดนะไม่ให้ซื้อที่มาแล้วเปิดมันต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนในระดับงั้นการที่เขาเปิดเพิ่มได้แสดงว่าเขาเตรียมมาแล้วและเห็นจังหวะแล้วใส่เข้าไปทันนั้นเขามี flexibility ในการเอาเข้าออกนะก็เรียกง่ายๆก็คือเป้าของพรีเซลบ้านนิวลอนเอ้ยนิวลอนเนี่ยโตกว่าที่ประมาณการไว้ 89% ไม่ใช่อันนี้เทียบกับทาร์เก็ต 89% ต่ำกว่าทาร์เก็ต 89% ต่ำกว่าทาร์เก็ต 11% ขอโทษทีอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าในมุมส่วนใหญ่เนี่ยดีเลย์ออกไปหมดจะมีแค่ AP ที่เปิดเพิ่มด้านล่างจะเป็นคอนโดเนี่ยก็จะเป็น LPN เนี่ยเปิดเพิ่มนอกนั้นดีเลย์ออกไปหมดก็ต่ำกว่าเป้านะครับทั้งที่ไอ้ส่วนของตัวนิวลอนของคอนโดลดลง 76% เนี่ยแต่ว่าพรีเซลติดลบแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ในหน้าแรกเพราะฉะนั้นสถานการณ์มัน adjust กันไปได้แล้วก็ปรับออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งในส่วนของผลประกอบการในปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเดิมเราเคยคิดว่าจะติดลบประมาณสัก38%ในช่วงของเดือนพฤษภาปีที่แล้วคือพอเริ่มโควิดปุ๊บแล้วเริ่มเปิดเมืองมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันดูย่ำแย่นะครับเราเคยทำ forecast ว่า earnings ปีที่แล้วจะติดลบ 38% แต่สุดท้ายตอนเนี้ยถ้าเป็นดูตัวเลขตอนนี้เนี่ยกลายเป็นติดลบ 24% ก็หมายความว่าระหว่างทางมันมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ปรับดูดีขึ้นกว่าที่เราทำเพราะถึงบอกว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิด
นะครับอันนี้เองถ้าดูในควอเตอร์ที่4จริงๆตัวเลขเราอาจจะยังไม่ได้ทำอย่างเป็นทางการก็ขออนุญาตหายไว้นิดนึงแล้วกันแล้วก็ทำเป็น direction ก็จะเห็นได้ว่าถ้าดู bottom line เนี่ยมันจะติดลบ year on year q on q นะครับดูรายตัวเนี่ยจะมีแค่อนันดาบริษัทเดียวที่จะโต year on year ได้นอกนั้นเนี่ยติดลบ year on year หมดเพราะปีที่แล้วเนี่ยฐานสูงมากครับ Q4 ปีแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดโอนคอนโดกันเต็มเลยนะครับแนวราบก็ขายดีเป็นช่วงที่คนคิดว่าปีนี้จะฟื้นขึ้นด้วยซ้ำไปจากสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของตัว LTV ในปีก่อนหน้านู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือติดลบเยียร์แต่ถ้าดู Q on Q Q on Q เนี่ยถ้าดูสีส้มๆเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยจะโตได้นะครับทั้งในส่วนของ Land House LPN Origin พฤกษา Q Houseเสนาแล้วก็ตัวสัพพลายเองก็จะโตได้แต่ถ้าดูว่าทอมไลน์เองเนี่ยมันอาจจะติดลบในมุมของตัว Q on Q ก็เป็นเพราะว่าณขณะนี้ตัวเลขเราทำเนี่ย AP เนี่ยลงเยอะจาก 1,400 เพราะมันฐานสูงมากใช่ๆทั้งปีที่แล้ว AP กับเสนาเป็น2บริษัทที่จะโตได้เยียร์เยียร์ในมุมของ earnings นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย Q2 กับ Q3 เขารับไปเยอะแล้ว Q4 เราก็เลยคิดว่าเขาลงเยอะณจุดนี้แต่ว่าอาจจะดูเหมือนมีอัพไซด์นะเพราะถ้าดูข่าวที่เขาประกาศล่าสุดว่าเขาจะโอนเกือบ 46,000 ล้านในปีที่แล้วเราทำประมาณสัก 44,000 กว่าเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าถ้าเขาทำตามนั้นจริงเราก็อาจจะมีดาวเราจะมีอัพไซด์ในมุมตรงนี้ก็อาจจะดันให้ส่วนของตัวบอททอมไลน์ใน Q on Q อาจจะเป็นบวกได้นะครับเพราะเนี่ยภาพทั้งปีไม่ได้แย่อย่างที่คิดครับคราวนี้เองปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำตัวเลขออกมาเนี่ยแต่ปีนี้เราคิดว่าอยู่ในหน้าแรกสุดก็จะมีในหัวของ valuation table ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเราทำปีนี้กำไรโตประมาณสัก 12% นะครับส่วนใหญ่โตหมดแหละนะครับก็จะมี AP ที่ฐานเขาสูงมากปีที่แล้วโต 31 ก็จะเหลือจะติดลบสัก 8% ครับนะครับSC ปีที่แล้วฐานสูงนะครับปีนี้ backlog ไม่มีก็ติดลบหน่อยหนึ่งเสนาก็ฐานสูงแสนสิริก็ฐานสูงเหมือนกันมันก็จะสลับกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยคนที่ติดลบเยอะปีที่แล้วทั้งตัวอนันดาเองทั้ง LH เอง LPN Origin ต่างๆปีนี้ก็จะกลับมาเป็นบวกได้แล้วภาพรวมเซกเตอร์จะดูดีนะครับก็เป็นไปตามฐานแล้วก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ปีนี้เราก็ไม่คิดว่า GDP growth มันจะติดลบ2ปีติดต่อกันนะอันนี้บนสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยท็อปพิกเราอาจจะขอมีการปรับนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ตอนนี้เบอร์หนึ่งที่เราชอบก็คือเป็น APนะครับจากสถานการณ์ยอดขายที่ดูดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความต่อเนื่องมาที่ปีนี้นะครับจุดนิดๆของตัว AP ในปีนี้ที่คนอาจจะเอ้ยมันจะดีขนาดนั้นแล้วก็คือ growth ของ earning ที่มันเป็นติดลบคือคนอาจจะแบบเฮ้ย earning growth ติดลบแล้วคุณจะมาชอบเขาได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นประเด็นมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณดูเขาเป็นตัวที่โตเยอะที่สุดใช่ 31% เพราะฐานมันสูงมากเพราะมันหมายความว่ามันคือการเลื่อนการรับรู้ได้จากปีนี้บางส่วนไปเป็นปีที่แล้วฐานสูงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะนักลงทุนจะชอบหรือเปล่าว่าถ้าปีที่แล้วติดลบเยอะๆเพราะว่ามันดึงมาไม่ได้เอาไอ้เงินก้อนเนี้ยมารับรู้ปีนี้ซึ่งมันก็มีความไม่แน่นอนไงเข้าใจว่ามันจะได้หรือเปล่าคืออันนี้เอามาก่อนนะครับมันก็เลยได้เข้ามาใน cash flow แล้วก็ได้เข้ามาในbalance sheet DE ก็จะต่ำลงก็คือได้มาก่อนดีกว่าไปรอความไม่แน่นอนแล้วถ้าดู PE จริงผมประเด็นนี้น่าสนใจนะคืออยากดู growth อย่างเดียวคือหลายคนบอกว่าเอ้ยมันปีนี้ growth ปีดูเป็น dimension ปีติเดียวอ่ะผมว่าไม่ได้ใช่คือคุณดู growth อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูสถานการณ์ของเขาด้วยใช่แล้วถ้าดู PE ต่อให้กำไรปีนี้ติดลบลงมาเนี่ย PE ของ AP ก็ 6.4 นะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและต่ำกว่าหลายๆบริษัทด้วยซ้ำไปก็หมายความว่ามันไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาบนสถานการณ์ growth ที่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ดู PE ในปีนั้นๆไปแล้วปี2022ถ้าไปดูในรีพอร์ตเราก็จะเติบโตกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับเพราะเนี่ยในมุมของนั้นเราเลือก AP เป็นเบอร์หนึ่งตามมาด้วย Land and House แล้วก็ตัวสุพลัยนะครับก็เป็น3ท็อปพิกหลักของเราในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โอเคครับนะครับก็เป็นกลุ่ม AP นะครับเป็นตัว AP เป็น Land House แล้วก็เป็นสุพลัยนะครับเป็น3ตัวนี้สำหรับในฝั่งของ property ครับพี่โจครับผมถามนิดนึงนะครับก็คือต้องบอกว่าตอนนี้มีความกังวลหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าพอเวลาตัวอสังหาในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีกว่าที่ประมาณการไว้เนี่ยปีนี้มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าเพนอัพดีมานด์มันมีไปแล้วปีนี้อาจจะแบบต่ำกว่าคาดพี่โจมองประเด็นนี้แบบมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนต่อประมาณการครับมันเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เป็นคำถามที่ถามในหลายอินดัสทรีในไม่ใช่เฉพาะ property อย่างเดียวเจอกันหมดแล้วเจอกันหมดว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าพี่แล้วคนที่ซื้อคอนโดก็เป็นคนชั้นกลางที่เขายังมีเงินอยู่
โควิดมันยังพึ่งมาไม่นานเขายังมีเงินเก็บพอปีนี้มันลากยาวมาสถานการณ์มันจะเป็นแบบนั้นไหมเขาซื้อไปแล้วไหมนะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแอดฮอกที่มันเข้ามาแต่ว่าในมุมของความเป็นจริงอ่ะเราก็ผ่านมาหลายไซเคิลแล้วมันก็พรูฟให้เห็นว่ามันมี recurring demand ของตัว housing อยู่ไม่ว่าจะสถานการณ์แย่หรือดียังไงมันก็จะมีก้อนหนึ่งที่ซื้อเป็นประจำนะครับเพราะเนี้ยปีนี้ยังมีแบบนั้นอยู่ okay. แล้วก็ไอตัวที่ฐานที่เป็นตัว abnormal ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในควอเตอร์ที่2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะต่อเนื่องมาไหมมันก็พรูฟว่ามันไม่ได้ต่อ okay. มันก็ลงมาที่3ถดลงมา4ถดลงมาเพราะฉะนั้นเกมในปีนี้เองเนี่ยในมุมของภาพค่า market size เนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนจากปีที่แล้วมากนักนะครับปีแล้วมีตัวเพิ่มพิเศษในเรื่องของราคาที่ลดเยอะปีนี้ก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะมีฟื้นบ้างต้องยอมรับว่าโรงแรมที่มันแย่ลงไปปีที่แล้วมันปิดปีนี้ไม่ได้ปิดก็ยังมีกำลังที่ซื้อได้ล็อกดาวน์ปีแล้วมันล็อกพอล็อกไปปุ๊บเนี่ยเราจะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่มันก็ต้องใช้กำลังอะไรเยอะมากคนกลับบ้านไปแล้วต่างจังหวัดจะกลับเข้ามาใหม่ต้องหาที่เช่าใหม่ต้องผ่อนจักรยานมอเตอร์ไซค์ใหม่อะไรเงี้ยมันรีสตาร์ทใหม่ใช้เวลาแต่รอบนี้มันยังจะสมูทกว่าพอสมควรเพราะเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นการที่ประเทศไทยไม่ล็อกดาวน์ในมุมของเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีแล้วนี่คิดว่าไซส์ไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่ว่าปีนี้เองก็จะเป็นในเรื่องของการชิง market share ที่จะมีบางคนที่อยากจะเอากลับมาเอา market share กลับปรึกษาอย่างปรึกษาอยากจะเพราะปีแล้วเขาถอยไปเยอะปีนี้เขาจะกลับมาคราวนี้คนที่เป็นผู้นำอยู่เนี่ยก็ต้องดูว่าใครจะเสียมาเก็ตแชร์ AP จะเสียมาเก็ตแชร์ไหมนะครับแลนจะแคปเจอร์ตัวเซกเมนต์เดิมของตัวเองได้มันก็จะเป็นในเรื่องของเกมพวกนี้ใช่ไหมพี่โจเราบอกว่ารีเคอร์ลิงของปีนี้ดาวไซด์อาจจะมีไม่ได้มากเพราะมันจะมีรีเคอร์ลิงพอสมควรจากประมาณการไว้แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันคือเจ้าใหญ่อย่างทึกษาเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะ market share 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจจะหายไปปีนี้เหมือนตั้งเป้าที่จะกลับมาค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงตั้งใจที่จะเอา market share คือไม่อยากจะต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็ตัวไหนที่อาจจะต้องเขาชนกับตัวไหนบ้างครับพี่จริงๆก็ชนเยอะนะถ้าชนของเขาก็จะเป็นเซกเมนต์ล่างถ้าชนเต็มๆก็จะเป็น Golden Land นะครับจะเป็นตอนนี้เป็น Fraser Property ไปละนะครับที่เขาเป็นคนที่โตเยอะในช่วงก่อนหน้านี้จะมี AP ในเซกเมนต์ล่างแล้วก็มีสุภไลนะครับก็จะชนกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าปรึกษาเองก็ต้องยอมรับว่าเขาพยายามที่จะอัพตัวขึ้นมาในเซกเมนต์กลางด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันในระยะกลางนะครับในรายปีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ